The new US measures restrict Huawei's ability to produce important products using US technology or software. รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลวัฒนธรรมสื่อและกีฬาสหราชอาณาจักรแจ้งการตัดสินใจต่อสภาผู้แทนราษฎรกรณียุติการใช้บริการโทรคมนาคม 5G ของหัวเว่ยที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้ด้วยเหตุผลความมั่นคงทางไซเบอร์ผลจากการที่สหรัฐอเมริกานะคะมีคำสั่งแบนหัวเว่ยของจีนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาในเรื่องเหตุผลความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์ค่ะแล้วก็ตอนนี้เองนะคะทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติสหราชอาณาจักรนั้นก็ตัดสินใจค่ะทำการตรวจสอบแล้วก็ทบทวนการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมของหัวเว่ยของจีนค่ะซึ่งก็มีผลอาจจะทำให้อังกฤษเองนะคะตัดสินใจยกเลิกการใช้ระบบ 5G ของหัวเว่ยหรือว่าของจีนค่ะแล้วก็ต้องมีการดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้หรือว่าก่อนวันที่1มกราคมปีหน้านะคะซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะก็ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการที่อังกฤษนั้นตัดสินใจยกเลิก 5G ของหัวเว่ยนั้นทำให้อังกฤษเองใช้ 5G ล่าช้าออกไปด้วยหรือไม่และหัวเว่ยเองจะมีการบริหารการตลาดที่เหลืออยู่อย่างไรและคำถามที่สำคัญค่ะนั่นก็คือว่าประเด็นในเรื่องของความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์หรือว่าความมั่นคงทางโลกไซเบอร์นั้นเป็นเหตุผลหลักเหตุผลเดียวนอกเหนือจากการแข่งขันทางเทคโนโลยีของชาติมหาอำนาจด้วยหรือไม่ค่ะการตัดสินใจของอังกฤษทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นปัจจัยทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากสหราชอาณาจักรแยกตัวจาก EUได้บรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐประกอบกับก่อนหน้านี้มีความตึงเครียดทางการเมืองที่จีนปฏิบัติต่อฮ่องกงผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่มองว่าการตัดสัมพันธ์กับหัวเว่ยของอังกฤษเป็นผลพวงจากความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างอังกฤษกับอเมริกาเป็นลูกต่อเนื่องจากความร่วมมือกันนะอังกฤษก็คงอยากจะแสดงความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเห็นสหรัฐอเมริกาสู้รบกับหัวเว่ยมาปีนึงแล้วอ้าวเราช่วยด้วยแล้วกันแล้วมันไปผูกกับอีกกรณีนึงก็คือคนที่อังกฤษนะฮะกับในยุโรปหลายๆประเทศเนี่ยดันไปมีความเชื่อว่าเสาสัญญาณ 5G เนี่ยที่มาจากหัวเว่ยเนี่ยอันนี้เป็นตัวแพร่เชื้อโควิดรัฐบาลอังกฤษก็เลยเอา2เหตุผลนี้มารวมกันครับแล้วก็คิดว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเรายกเลิกเลยแล้วกันเราไม่ใช้อุปกรณ์ก็แล้วกันแต่มันก็จะต้องประสบปัญหาว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมาแล้วติดตั้งไปแล้วใช้งานไปแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วทิ้งทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญมองว่ากรณีนี้อาจทำให้อังกฤษเลื่อนเวลาการใช้ 5G เต็มรูปแบบล่าช้าไป 6-8 เดือนแต่เนื่องจากมีฐานการส่งระบบ 5G อยู่แล้วจะเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมองว่าการแบนหัวเว่ยของอังกฤษและอเมริกาเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเมืองและคู่แข่งทางการค้าหลังพบยอดขายทางธุรกิจของหัวเว่ยไต่ขึ้นเป็นอันดับต้นๆของโลกผมไม่ได้เชื่อว่ากรณีเรื่องของการแอบส่งข้อมูลเนี่ยมันจะเป็นข้อพิพาทที่แท้จริงในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แล้วเอาเรื่องนี้มาบังหน้าสู้กันด้วยเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้เกลียดกันด้วยเรื่องนี้ครับสหรัฐอเมริกาเขากลัวว่าหัวเว่ยจะยิ่งใหญ่และเรืองอำนาจมากเกินไปเขาก็เลยต้องสกัดดาวรุ่งครับผู้เชี่ยวชาญมองว่ากรณีอังกฤษแบนอุปกรณ์ 5G หัวเว่ยไม่มีผลต่อตลาดหัวเว่ยทั่วโลกแต่กรณีนี้คาดการว่าหัวเว่ยอาจมีแผนรองรับเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เคยถูก Google ยุติการเป็นคู่ค้ามาก่อนหน้านี้จะกระทบก็คือหัวเว่ยก็จะเสียรายได้เพราะว่าตลาดยุโรปเนี่ยก็เป็นตลาดสำคัญของเขาจากที่เขาสูญเสียตลาดในสหรัฐอเมริกาไปตอนนี้ก็คงต้องวิ่งกระชับความสัมพันธ์ต้องแบบเอาอกเอาใจประเทศที่เหลือในยุโรปครับหลายฝ่ายมองว่าจุดสำคัญที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างหัวเว่ยกับอเมริกาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังเลือกตั้งในปีนี้ว่าหัวเว่ยจะเดินเกมธุรกิจอย่างไรการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐการที่คนขึ้นมาใหม่แล้วถ้าหัวเว่ยรู้ว่าใครจะขึ้นมาแทนนะครับหัวเว่ยอาจจะไปตามจีบคนนี้ที่บ้านไว้ก่อนเลยตอนหาเสียงหัวเว่ยอัดฉีดเงินให้ด้วยช่วยหาเสียงด้วย เอาให้คนนี้ได้ชนะได้ตำแหน่งปุ๊บก็เปลี่ยนนโยบายคืนดีจูบปากกันโอ้โหผมว่างานนี้เกมพลิกผู้เชี่ยวชาญมองว่าหากกรณีหัวเว่ยถูกตัดสัมพันธ์ทางการค้าหรือถูกกดดันอย่างหนักตอนนี้หัวเว่ยน่าจะมีการวางแผนทางธุรกิจหลายกรณีเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบริษัทหัวเว่ยหรือในรูปแบบอื่นมณีนาฏอ่อนพันนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS
รายงาน